ปิดท้ายในช่วงนี้นะครับจะพาไปดูเรื่องราวของเดซี่นะครับอดีตสมาชิกโมโมโมแลนด์นะฮะที่มีการฟ้องศาลเรียกร้องค่าเสียหายที่เธอเนี่ยไม่ได้รับการจ่ายเงินจากต้นสังกัดครับเดซี่นะครับอดีตสมาชิกวงโมโมแลนด์ได้ตัดสินใจฟ้องร้องค่าย MLD Entertainment ครับอดีตต้นสังกัดกับทางศาลกลางในกรุงโซลเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยเดซี่นะครับได้ยื่นเอกสารต่อศาลที่มีข้อความระบุว่าทางค่าย MLD Entertainment จ่ายเงินค่าเหนื่อยในการทำกิจกรรมและทำงานเพลงให้กับเธอในขณะที่เธอยังคงเป็นสมาชิกวงโมโมแลนด์ไม่ครบครับโดยเงินที่ทางอดีตต้นสังกัดค้างจ่ายให้กับเดซี่อยู่ที่79,260,000 วอนหรือประมาณ2,240,000 บาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นจำนวนเงินค้างจ่ายที่สูงเลยทีเดียวนะฮะย้อนกลับไปครับในเดือนกรกฎาคมปี2016ครับทาง MLD Entertainment ได้ออดิชั่นเฟ้นหาสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ผ่านทางรายการ Finding Momoland โดยเดซี่ครับได้มีการเซ็นสัญญากับทางต้นสังกัดในเดือนกันยายนปี2016ก่อนที่จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวงในเดือนเมษายนปี2017แต่หลังจากที่เดซี่ครับได้เข้ามาเป็นสมาชิกวงแล้วทางต้นสังกัดเนี่ยได้ขอให้เธอจ่ายเงินนะฮะค่าโปรดักชันของรายการ Finding Momoland ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงเลยนะฮะแล้วเธอก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมที่เธอจะต้องจ่ายเงินให้กับต้นสังกัดทั้งที่ในตอนนั้นเธอยังไม่ได้เซ็นสัญญากับทางค่ายเลยด้วยซ้ำไปหลังจากที่พิจารณาหลักฐานการเซ็นสัญญาแล้วนะครับในเบื้องต้นศาลก็เข้าข้างเดซี่ครับเพราะมองว่าทางอดีตต้นสังกัดของเธอเนี่ยหาช่องทางในการเอาเปรียบศิลปินจึงได้มีการสั่งให้ทาง MLD Entertainment จ่ายเงินเบื้องต้นเป็นจำนวน13,000,000 วอนหรือประมาณ 368,000 บาทให้กับเดซี่ก่อนในเบื้องต้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันน้อยกว่าที่เดซี่ได้มีการเรียกร้องเงินค่าเสียหายจากทางอดีตต้นสังกัดราวๆ10,000,000 วอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเดซี่จะยังคงเดินเรื่องตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อจะให้อดีตต้นสังกัดจ่ายเงินที่ยังคงค้างจ่ายเธอให้ครบให้ได้ครับแหมงงไหมล่ะเปิดการออดิชั่นหาคนเข้ามาในค่ายแล้วพอได้ปั๊บเอ้าเราต้องจ่ายเงินค่าออดิชั่นด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้คือไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะฮะเลยถูกต้องก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับว่าเรื่องราวนี้จบลงอย่างไรนะฮะ